อันนี้ยากอ่ะมีหลายมันหลากหลายมากเอาจริงๆแล้วเรามักจะแนะนำเอารวมภาพรวมละกันถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบโกะกังอย่างดิฉันก็ไม่แนะนำอาหารประเภทเส้นร้านที่เป็นงานเส้นต่างๆหรือถ้าไปอ่ะไปได้แต่สั่งสิ่งที่มันไม่แบบไม่เส้นไม่ดีดไม่แบบไม่ยากแล้วก็พวกแบบร้านอาหารปราบเซียนประเภทแบบหลายคอร์สที่แบบก็ไม่ได้อยากกินหมดนี่เหนื่อยแล้วเลยแล้วปกติไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเจอสิ่งในเมนูที่เราไม่รู้จักว่าคืออะไรถามก่อนได้ไม่ผิดเอสคาโกไปร้านอาหารฝรั่งเศสแล้วเจอแบบทากกับแกเขากินทากกันฝรั่งเศสอะเนาะอร่อยนะระวังด้วยคือมันก็จะต้องมีซ่อมอาจจะต้องมีที่หนีบแล้วต้องมีซ่อมที่จ้วงเข้าไปในตัวทากแล้วกลับออกมาใช่ปะซึ่งถ้าหนีบไม่อยู่ทากกระเด็นมันจะแบบเลอะเทอะไปหมดเพราะมันเป็นทากเนยกระเทียมแล้วเนยเป็นสิ่งที่ต่อให้เอาน้ำเช็ดก็จะไม่ออกจนกว่าจะซักเพราะว่ามันจะเป็นดวงมันๆอยู่บนเสื้อโอ้โหสวยเป็นพิเศษถ้าให้แนะนำมันมีหลายรูปแบบมากเลยแล้วตอนนี้ร้านอาหารเยอะมากเอาง่ายๆนะคะเราแบบคิดว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วมันก็เป็น conversation ที่ดีได้อย่างนึงนะเป็นเหมือนการพูดคุยให้เรารู้จักเขามากขึ้นอาจจะถามกันก็ได้ว่าเออคุณชอบทานอาหารอะไรเออเนี่ยเรารู้จักร้านนั้นนะเออหรือเราลองไปเสิร์ชหาในเว็บนี้กันดูไหมว่าร้านไหนที่คุณชอบแชร์รูปกันมาไปร้านนี้ไหมอะไรเงี้ยมันจะได้มีเรื่องคุยกันไม่ใช่แค่ว่าพ่อชื่ออะไรอ่ะโรงเรียนอะไรมาหรออะไรเงี้ยแบบเรื่องคอมมอนที่จะคุยกันอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าวิธีการแบบเลือกร้านอาหารของเขาหรือไลฟ์สไตล์ของเขาอ่ะร้านอาหารที่เขาอยากไปหรืออะไรเงี้ยมันบอกเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเขาได้เหมือนกันทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นนะคะก็ไม่อยากแนะนำเป็นร้านไปเพราะว่ามันเยอะมากก็ไปลองดูแล้วกันอีกอย่างอย่าดื่มมากจนเกินไปมี2 อย่างด้วยกันที่จะเตือนว่าไม่ให้ดื่มมากเพราะว่าข้อแรกก็คือลำยองก็ไม่สวยการจะลำยองมันมากเลยโอ้วันนี้หรออะไรเงี้ยแล้วเราจะเผลอพูดในสิ่งที่เราไม่ควรพูดออกมาแล้วคุณก็จะเป็นภาพจำของผู้ชายไปแล้วว่าอีนี่ลำยองมากไม่โอเคตกไปค่ะเช็คเนี่ยนึกออกปะกับ2ก็คืออันตรายกับตัวเราเพราะเราจะไม่ค่อยมีสติ at the end of the day เราไม่รู้ได้ว่าเรื่องราวมันจะจบที่ไหนยังไงถูกต้องปะคือถ้าคุณแบบไม่มีสติไปแล้วครึ่งนึงคือดื่มมาเยอะจนเกินไปมันก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะถูกพาไปทำมิดีมิร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยั้งในส่วนของแอลกอฮอล์ไว้หน่อยแต่ถ้าใครเป็นคนคอแข็งเฮ้ยมั่นใจดื่มหนักกว่าผู้ชายพี่ก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็แค่อยากจะบอกจากใจเลยเพราะว่าลำยองไม่เคยสวยและดีไม่ดีถ้าเกิดเดทไปไม่ได้ลำยองจะโทรหาแฟนเก่าเข้าใจใช่กลับมาวันนี้มันห่วยเนี่ยแล้วหน่วยอ่ะโหรังไดอ่ะฝรั่งเขาเรียกนึกออกปะเมาโทไปอ่ะแล้วตื่นมาจำความไม่ได้แล้วแบบได้พูดแบบเรื่องบ้าบอสารภาพรักเขาจริงๆแล้วจะไม่เคยลืมเธอเลยไปเออเพราะฉะนั้นอย่าเมาลูกอย่าเมาเดทแรกอย่าเมาอ่ะ